What God gives, no man can take away. Far Cry 5 Review. I was chosen by God.การได้ไล่ล่าจัดการกับเหล่าอันธพาลผู้ชั่วร้ายในดินแดนชนบทของอเมริกายังคงความสนุกอยู่เสมอและ Far Cry สุดยอดซีรีส์แนว Open World จาก Ubisoft ก็ได้เลือกเอาพื้นที่นี้มาใช้ใน Far Cry 5นั่นเองแม้ว่าอารมณ์ในการเล่นส่วนใหญ่จะยังคงคล้ายๆกันกับภาคก่อนๆแต่ด้วยการต่อสู้ระบบฟิสิกส์และระบบการใช้สัตว์ที่ถูกผสมรวมกันนั้นก็สามารถสร้างสรรค์แอคชั่นที่เข้มข้นและขบขันได้พร้อมๆกันฉากหลังในชนบทของอเมริกานั้นอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าเกาะเขตร้อนหรือภูเขาถูกปิดตายแต่ด้วยแมปขนาดมหึมาของเมืองสมมุติโฮปเคาน์ตี้ในมอนทานานี้ก็ถูกอัดแน่นไปด้วยสิ่งต่างๆให้ค้นหามากมายและทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างพลวัตจนบางครั้งอาจจะทำให้ผู้เล่นหลงลืมภารกิจไปเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาลำธารที่ราบป่าทะเลสาบหรือแม้แต่ถ้ำสิ่งต่างๆในโฮปเคาน์ตี้เหล่านี้แม้ว่าอาจจะยังไม่อลังการเท่าเกมอื่นๆของ Ubisoft เช่น Assassin's Creed Origins แต่ก็ไม่เคยทำให้รู้สึกเบื่อเลยขณะที่ยังมีหลายๆอย่างที่ยังคงถูกใช้เป็นสูตรสำเร็จใน Far Cry เรื่อยมาเช่นภารกิจที่เราต้องทำระบบอาวุธต่างๆหรือเหตุการณ์ความฝันหลอนๆที่คล้ายๆกับภาค3และภาค4ซึ่งส่วนใหญ่สำหรับผู้เล่นในภาคก่อนๆอาจจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ก็ยังคงสนุกและการต่อสู้ที่ดิบเถื่อนก็ยังสะใจผู้เล่นเหมือนเดิมเรื่องราวในภาคนี้เราจะต้องต่อกรกับตัวร้ายที่มีอิทธิพลมืดในมอนทานาที่ชื่อโจเซฟซีดหัวหน้ากลุ่มหัวรุนแรงซึ่งหากเทียบกับเหล่าตัวร้ายจากภาคก่อนๆก็อาจจะยังไม่สามารถสร้างอิมแพคได้เท่าที่ควรแต่เนื้อเรื่องโดยรวมก็ทำให้ดินแดนนี้เป็นที่น่าจดจำและทำให้โลก Open World ใน Far Cry 5นี้คุ้มค่าในการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบโดยเราจะได้เล่นเป็นรองในอำเภอที่ภาคนี้เราสามารถเลือกเล่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ซึ่งเราจะสามารถปรับแต่งตัวละครได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นส่วนหนึ่งที่ Far Cry 5มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคก่อนๆไปมากก็คือโครงสร้างในการทำเควสหลักที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นคือตามเนื้อเรื่องหากเราจะเข้าถึงบอสใหญ่หรือโจเซฟซีดได้นั้นเราจะต้องจัดการกับเหล่าสมุนทั้ง3ตัวก่อนทำให้เราจะต้องเดินทางไปยัง3 area ที่แตกต่างกันและจัดการกับเหล่าบอสของ area นั้นๆโดยตัวเกมเปิดโอกาสให้เราเลือกไปที่ไหนก่อนหลังก็ได้ทำให้ Hope County ดูเป็นโลก Open World มากขึ้นนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปมากสำหรับภาคนี้คือจากเดิมที่ตัวเกมจะเน้นให้เราเล่นในสไตล์ลุยเดี่ยวแต่ใน Far Cry 5จะมีการเพิ่มระบบจ้างมือปืนที่เป็น NPC ซึ่งเหล่า NPC นี้ก็มีบทพูดและ acting ต่างๆที่ทำออกมาได้อย่างดีโดยจะช่วยลุยเป็นเพื่อนเราและเพิ่มโอกาสในการต่อสู้มากขึ้นซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันเช่นช่วยสนับสนุนทางอากาศสไนเปอร์ซุ่มยิงจากระยะไกลหรือแม้แต่คู่หูที่เป็นสัตว์ต่างๆและตัวเกมยังเปิดโอกาสให้เราสามารถเล่นโคออปกับเพื่อนๆได้ซึ่งก็ทำให้โลกของ Far Cry 5ดูเฮฮาบ้าบอยิ่งขึ้นไปอีกโดยช่วยเพิ่มความสนุกและความยุ่งเหยิงในการสร้างความวินาศสันตโรไปทั่วเมืองโฮปเคาน์ตี้โดยเฉพาะภาคนี้เราเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ก็ยังมีมากกว่าภาคก่อนๆอีกด้วยนอกจากนั้นตัวเกมยังเพิ่มโหมด Far Cry Arcade ที่ทำให้เราย้อนกลับมาเล่นได้อีกเรื่อยๆโดยเราสามารถสร้างฉากต่างๆได้ด้วยตัวเองแต่โหมดนี้อาจจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างมากกว่าผู้ที่ต้องการเข้ามาเล่นเฉยๆเพราะเครื่องมือต่างๆที่ให้มานั้นก็ช่วยให้เราสามารถทำอะไรได้เยอะและลึกมากตั้งแต่ตัวฉากไปจนถึงชนิดของภารกิจทำให้อาจจะต้องใช้เวลาความอดทนและทักษะในการสร้างสรรค์เลเวลดีไซน์ต่างๆประกอบด้วยนั่นเองและฉากต่างๆที่ปัจจุบันมีให้เข้าไปเล่นได้ก็ยังค่อนข้างน่าเบื่อแต่จากศักยภาพของเครื่องมือต่างๆนั้นก็เพียบพร้อมสำหรับคอนเทนต์ใหม่ที่น่าจะมีเพิ่มเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอน Far Cry 5คืออีกหนึ่งสนามในโลก Open World ที่เต็มไปด้วยส่วนผสมต่างๆในการระเบิดความวุ่นวายด้วยศัตรูและพันธมิตรจำนวนมากสัตว์ป่านานาชนิดและอาวุธหนักมากมายและท่ามกลางความบ้าคลั่งเหล่านี้ตัวเกมยังนำเสนอเรื่องราวดราม่าจากตัวละครต่างๆและยังมีฉากจบที่ทรงพลังแม้ว่า Far Cry 5อาจจะไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนฉากหลังมาอยู่ในอเมริกาและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้เหล่าแฟนๆของซีรีส์รู้สึกเติมเต็มในการกลับมาครั้งนี้และตื่นเต้นกับทิศทางของ Far Cry ในภาคต่อๆไปและนี่ก็คือคะแนนจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับWithout a fight.